่อนจะก่อตั้งบริษัทการบินไทยซึ่งบินต่างประเทศและบริษัทเดินอากาศไทยเป็นผู้ถือหุ้นในตอนนั้นเท่ากับเป็นบริษัทแม่ของบริษัทการบินไทยกัปตันประเสริฐนั้นเกษียณอายุไป10กว่าปีแล้วหลังจากเกษียณอายุไปนั้นก็ป่วยกระสอบกระแสะและก็ผมเพิ่งได้รับทราบข่าวการถึงแก่กรรมในช่วงนั้นกัปตันของเดินอากาศไทยนั้นใกล้ชิดสนิทสนมกับผมมากเพราะว่าเป็นคอเดียวกันอย่างกัปตันประเสริฐนี้ก็เป็นคนที่ดื่มเหล้าแล้วก็มีกับแกล้มเป็นพวกสังขยาเป็นฝักทองสังขยาเม็ดขนุนวุ้นหวานลูกตาลเชื่อมอะไรที่เป็นของหวานกัปตันประเสริฐกินได้ทั้งสิ้นเราก็ได้ร่วมวงกันอยู่เสมอจนกระทั่งเป็นที่คุ้นเคยเป็นที่รู้กันว่าคอเดียวกันในระยะหลังนั้นหลังจากเกษียณไปแล้วก็ไม่ค่อยจะได้พบปะกันเป็นอย่างนี้หลายต่อหลายคนนะครับผมถึงได้พูดอยู่เสมอไงว่าเพื่อนกินหายากแต่เพื่อนตายหาง่ายนี่ก็ทยอยกันตายไปเรื่อยๆเลยทีเดียวผมก็นั่งท่องอยู่อย่างเดียวเท่านั้นน่ะถ้าถึงเวลาอันสมควรก็ไปดีเถอะเพื่อนอย่าแซงคิวกันก็แล้วกันแต่ผมมีเพื่อนมากทั้งเพื่อนรุ่นน้องเพื่อนรุ่นลูกเพื่อนรุ่นหลานบางทีมันก็แซงคิวผมไปเหมือนกันนะครับก็เป็นธรรมดาลูกใครจะไปรู้ล่ะว่าวันตายของเราอยู่ที่ไหนที่ตายของเราอยู่ที่ไหนก็ดูอยู่อย่างท่านพระสังฆาธิการทั้งหลายท่านพระครูที่ไปเมืองอเมริกานะครับท่านก็ต้องไปมรณภาพที่นั้นใครจะลิขิตผมก็ไม่ทราบแต่เราไม่รู้หรอกครับว่าที่ตายและวันตายของเราในวันไหนจะมีรู้ก็คือพระเอจิเกพระวัตโตโผยิเกเขาสั่งไว้ว่าเวลาเองเล่นบทตายนะเวลาล้มตัวลงตายนะดูซะก่อนนะว่าตรงไหนเนี่ยมันตกกระปรกน้อยหรือสะอาดหน่อยให้ล้มตรงนั้นตายตรงนั้นเพราะว่าค่าซักเครื่องลิเกนี่มันแพงเว้ยตายให้มันสะอาดผมถึงว่าผู้ที่รู้ที่ตายและเวลาตายนั้นมีอยู่ประเภทเดียวคือพระเอกอิเกครับถัดจากงานพระราชทานเพลิงศพกัปตันประเสริฐแล้วก็มีงานสังสรรค์ระหว่างนักเขียนกับนักอ่านคือในวันนี้เวลา 14:00 นที่สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยจัดงานพบปะสังสรรค์ระหว่างนักเขียนกับนักอ่านในเรื่องคุยเฟื่องเรื่องตลกกับตวยตูนก็ขอเชิญผู้ที่มาก็ที่สนใจเข้ามาสัมผัสบรรยากาศของคณะตวยตูนในวันนี้นะครับ24พฤษภาคมเวลา 14:00 นที่สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยก็งานนี้เขาเจาะจงที่จะเชิญทีมงานของต่วยโดยเฉพาะเราก็รู้อยู่แล้วนะฮะว่าคุณต่วยเนี่ยที่คุณวาทินปิ่นเฉลียวเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ก่อตั้งและทำหนังสือต่วยตูนนี้มาเพื่อคลายเครียดแล้วก็มีผู้เขียนที่เป็นกิตติมศักดิ์เรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่นี่มาเขียนอยู่ตลอดอย่างเช่นใน
ปัจจุบันนี้ก็มีข้อเขียนของท่านจอมพลถนอมกิตติขจรซึ่งเล่าถึงอัตชีวประวัติคือประวัติของท่านตั้งแต่เป็นร้อยตรีตั้งแต่เข้าเป็นนักเรียนในร้อยชั้นประถมสมัยก่อนนี่เด็ก10กว่าขวบนี่เข้าแล้วนะครับเป็นนักเรียนในร้อยแล้วปลูกฝังกันมาตั้งแต่สมัยก่อนนั่นก็เป็นเรื่องในตวยตูนอีกท่านหนึ่งก็พลอากาศเอกหรินทร์หงสกุลท่านผู้นี้เขียนหนังสือดีเหลือเกินเขียนแล้วมองภาพออกติดตามได้แม้กระทั่งผู้ที่เกิดไม่ทันท่านก็อธิบายอย่างละเอียดละออจนกระทั่งปะติดปะต่อได้เรื่องได้ราวนักเขียนของตวยตูนนั้นนะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มากผ่านงานสำคัญสำคัญของชาติมามากอีกท่านที่มีอารมณ์ขันอย่างมากก็คือพลตรีถาวรช่วยประสิทธิ์ท่านจะเขียนถึงเรื่องการใช้คำพูดผิดผิดการเขียนผิดผิดท่านก็ไม่ได้ว่าแต่ท่านติงด้วยสำบัติสำนวนของท่านไปว่าเดี๋ยวนี้มีภาษาใหม่เกิดขึ้นแล้วอะไรอย่างนี้นะครับหรือมิฉะนั้นท่านก็ปรารภออกมาว่ามันมีอะไรต่ออะไรขึ้นมาที่ไม่ชอบมาพากลฟังแล้วมันก็ต้องทำใจว่าภาษาของเรามันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปจนกระทั่งเดี๋ยวนี้จะเป็นภาษาของพี่น้องทั้งหลายซึ่งมีบ้านใกล้เรือนเคียงคือมีพรมแดนติดต่อกันไปแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไหนก็ตามถ้าพูดตัวรอตัวรอไม่ได้คำควบกล้ำไม่ได้นั่นนะก็ถือได้ว่าเป็นผู้ที่ไม่สนใจเรื่องภาษาไทยก็เขียนติติงกันไปอย่างนั้นนะครับแต่ไม่ได้ว่ากันอย่างโจ่งแจ้งอะไรไปเลยใครจะรู้สึกหรือไม่รู้สึกก็ไม่ทราบบางทีก็เขียนชมกันไปเลยพอสุดท้ายอ่านไปแล้วเอ๊ะนี่เขาชมหรือเขาด่าวะนั่นเป็นลักษณะของทางตวยตูนครับที่เขียนมาผมเคยเขียนอยู่กับตวยตูนในสมัยแรกๆเคยทำหนังสือชื่อว่ากินกับตวยตูนแต่ทำแล้วต้นทุนหายปลายทุนหลุดเพราะว่าหนังสือนั้นพอพิมพ์ออกไปแล้วเราก็จะต้องไปส่งเอเจนต์ให้เขาขายเงินเก็บได้บ้างเก็บไม่ได้บ้างกลายเป็นเบี้ยหัวแตกหัวแหลกทำไปก็มีแต่เข้าเนื้อเข้าทุกทีทุกทีแต่ก็ยังภูมิใจที่หนังสือกินของผมที่ออกมาได้10กว่าเล่มก็มีข้อเขียนของนักเขียนตวยตูนตลอดเพราะผมแบ่งประเภทออกไปอย่างเช่นกินนอกเมืองกินในเมืองกินต่างประเทศแม้กระทั่งกินในบ้านกินนอกบ้านหรือกินในวัดกินในวัดนั้นอาจารย์เสถียรพงษ์วรรณปกเป็นคนเขียนทำให้เราได้รับความรู้มากมายเหลือเกินว่าบิณฑบาตเนี่ยในพระวินัยนะบัญญัติเอาไว้อย่างไรให้รับบาตรได้เท่าไรพัดยศพัดรองซึ่งเป็นเครื่องหารับประทานหาฉันของพระมีกี่ชั้นอะไรต่ออะไรเยอะแยะเลยครับโดยสำบัติสำนวนของอาจารย์เสถียรพงษ์นี้อ่านไปหัวลอกกากไปผมเคยอ่านสองทศวรรษในดงขมิ้นของอาจารย์เสถียรพงษ์อ่านแล้ววางไม่ลงกว่าจะจบราวๆตีสองเกือบถึงตีสามแต่ก็นั่งอ่านด้วยความเพลิดเพลินขาเป็นเน็บก็ไม่รู้ก็มีหลายต่อหลายท่านนะครับพลเอกโอภาสนั้นท่านก็เคยเขียนในหนังสือกินของผม
ในตอนนั้นท่านยังรับราชการอยู่ยังไม่เกษียณอายุท่านก็ปลีกเวลามาเขียนให้เหมือนกันในตอนนี้ท่านก็เขียนเป็นประจำแล้วเพราะว่าท่านเกษียณอายุออกมาแล้วในหนังสือต่วยตูนที่มีข้อเขียนของพลเอกโอภาสนั้นท่านจะว่าอย่างละเอียดละออแล้วก็ท่านเขียนถึงโรคภัยไข้เจ็บที่ท่านโดนผ่าตัดโดนอะไรแทบจะรอดหรือไม่รอดก็ไม่รู้เนี่ยนะครับก็ทำให้ผมยังนึกงงๆอยู่ว่าเดี๋ยวนี้สุขภาพของท่านเป็นอย่างไรไม่ได้พบกันนานแล้วได้ตะอ่านข้อเขียนของท่านในที่ต่างๆเห็นว่าท่านยังขับรถขับราได้ไปเมืองไครสต์เชิร์ชแล้วก็ขับรถไปในเกาะใต้โอ้ก็เก่งครับเก่งกว่าผมอีกเก่งมากทีเดียวเมื่อผมอายุเท่ากับพลเอกโอภาสเข้าใจว่าคงจะราวๆ65ถ้าไม่ถึงก็ขอโทษด้วยผมก็ยังไม่แข็งแรงเท่ากับพลเอกโอภาส ในหนังสือต่วยตูนนี่เขามีดีๆอย่างนี้แหละครับในวันนี้ก็มีการเรียกว่าจิตชาเสวนากับคณะต่วยตูนคุยเฟื่องเรื่องตลกถ้าท่านอยากเห็นว่าผู้ที่ผมเอ่ยนามมานี่เป็นอย่างไรก็เชิญไปได้แต่เชื่อว่าท่านผู้ใหญ่คงไม่ไปหรอกครับคงไปแต่ประเภทกลางเก่ากลางใหม่ที่เป็นนักเขียนประจำอยู่ในปัจจุบันนี้ 14 นาฬิกานะครับเชิญไปได้ที่สมาคมนักเขียนอยู่ที่ตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระนี่แหละครับไหนๆก็รายงานกิจกรรมอะไรต่างๆไปแล้วนะก็ยังมีกิจกรรมที่ต้องรายงานอีกนะครับพลตำรวจโทสำริดเพตราผู้บัญชาการสำนักกำลังพลกรมตำรวจขอเชิญพบปะสังสรรค์วปอรุ่น37ณโรงแรมเรดดิสันพระราม9ในวันเสาร์ที่24พฤษภาคมคือวันนี้เวลา18นาฬิกามีลำตัดคู่กิตติมศักดิ์ให้ชมซึ่งฝ่ายหญิงนั้นมีคุณหญิงชดชอยโสพลพนิชคุณหญิงพระอบทิพย์สาตมานคุณชวนพิษฉายเหมือนวงคุณสุนันทารามวงคุณชูศรีเพตราฝ่ายชายนั้นพลตำรวจโทสำริดเพตราคุณพยุงศักดิ์จันทร์สุรินทร์เลขาธิการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติจะมีลำตัดคู่กิตติมศักดิ์ได้ยังไงฝ่ายหญิงมีถึง5ฝ่ายชายมี2หรือจะ2ลบ5ครับถ้าอยากจะพิสูจน์ความจริงว่า2ลบ5นี้จะสนุกสนานยังไงเชิญได้ที่โรงแรมเรดดิสันในวันนี้เวลา18นาฬิกานะครับงานนี้สมาคมแม่บ้านกรมตำรวจคงจะจัดนะครับ นี่ก็ขอขอบพระคุณคุณเล็กคุณธีรพงษ์ปังศรีวงศ์เจ้าของโรงแรมเคปพันวาและบริษัทเกษมกิจคุณเล็กกับผมนี่พูดกันตามตรงก็รักกันมากไปไหนมาไหนก็มีของฝากมาเรื่อยนี่ก็มีเสื้อแจ็คเก็ตอย่างบางๆจากอังกฤษมาฝากให้ผม1ตัวใส่ได้พอดิบพอดีมีหัวมีฮูดสำหรับปิดหัวด้วยกันก็เป็นประโยชน์มากสำหรับคนกระหม่อมบางก็ยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่ง
ุณวิชัยทันทรานนท์ก็ส่งกล้วยหักมุกปากตลาดแสงทิพย์ปากซอยตลาดแสงทิพย์พระขนงซึ่งผมไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนหรอกมา3ใบแต่เผอิญกล้วยหักมุกที่ส่งมานั่นน่ะคุณวิชัยโทรศัพท์มาบอกอีกทีนึงว่าคงจะไม่อร่อยแล้วครับเพราะซื้อไว้แต่เช้าก็จะมาถึงมือให้คุณชายรับประทานก็ตกค่ำเพราะทางร้านประจักษ์เบเกอรี่ก็เอาของมาให้เนื่องในวันเกิดของผมก็อาจจะไม่อร่อยอร่อยเอาไว้ตอนหลังค่อยว่ากันใหม่ซึ่งผมก็รู้ตำแหน่งแหล่งที่แล้วนะครับว่าปากซอยแสงทิพย์ก็จะต้องไปมางุมมางาหราดูว่าอยู่ที่ไหนเมื่อวานนี้ผมมีงานทั้งวันก็ไม่สามารถที่จะไปประชุมสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองเพื่อเพิ่มรายได้คนไทยซึ่งกรมปศุสัตว์ร่วมกับสถาบันการศึกษาองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและก็อนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมที่ดีของไก่พื้นเมืองไม่ให้สูญหายไปผู้ที่เข้าเป็นวิทยากรก็มีท่านผู้ทรงคุณวุฒิหลายต่อหลายท่านอย่างเช่นมุมมองทัศนะของไก่พื้นเมืองโดยคุณธนินทร์เกียรติวนนท์ แห่ง CP ซึ่งตอนที่ท่านได้ให้ทัศนะเรื่องไก่พื้นเมืองตามมุมมองของท่านนั้นทำให้ผู้คนทั้งหลายนึกว่าท่านจะส่งเสริมไก่ชนจนกระทั่งเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตว่าเจ้าสัว CP เดี๋ยวนี้เล่นไก่ชนแล้วหรือแต่ที่จริงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับเมืองไทยเราเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรเราเป็นสังคมเกษตรไม่ใช่สังคมอุตสาหกรรมอย่างเมืองนอกเมืองนาบ้านช่องของชาวบ้านที่อยู่ในชนบทนั้นจะเลี้ยงไก่พื้นเมืองปล่อยให้หากินให้อาหารตามสมควรนอกนั้นก็ไปเที่ยวจิกหนอนจิกแมลงกินไปได้ออกกำลังอยู่ตามลานบ้านไม่ได้ขังกรงตับแล้วก็ให้ออกไข่อย่างเดียวแต่ปล่อยเป็นอิสระไก่ชนซึ่งเป็นไก่พื้นเมืองอย่างหนึ่งนะเป็นไก่ที่น่าจะอนุรักษ์ไว้เพราะว่าเป็นไก่ที่มีน่องใหญ่อกใหญ่เนื้อมากนั่นก็ควรจะอนุรักษ์ไว้การอนุรักษ์ไว้นั้นก็มีหลายวิธีอย่างเช่นอนุรักษ์พันธุ์ไก่ชนซึ่งเป็นไก่พื้นเมืองเนี่ยให้มันแพร่หลายไปใช้วิธีในการเลี้ยงเป็นสัตว์เศรษฐกิจก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะจะได้เพิ่มพูนรายได้ให้แก่ชาวบ้านด้วยชาวบ้านเดี๋ยวนี้นะครับใครมีไก่บ้านอยู่ไก่บ้านแท้ๆนะครับขายได้ตัวหนึ่งตัวหนึ่งโอ้โหอย่าบอกใครเลยนอกจากคุณธนินทร์เจียรวนนท์แล้วก็มีหลายต่อหลายท่านซึ่งเป็นนักวิชาการสรุปรวมความแล้วก็การสัมมนาเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ในการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรคือแทนที่จะเลี้ยงฝูงเล็กๆก็เลี้ยงฝูงใหญ่ได้เป็นการเลี้ยงไก่แบบพื้นบ้านนี่แล้วนะครับ
ผมก็เสียดายเหลือเกินไม่ได้ไปสักทีแต่ก็จะต้องไปค้นคว้าหาเรื่องราวของไก่พื้นเมืองซึ่งมีไก่เจ้ไก่อูไก่ที่เผาไก่หนังเหนียวอย่างที่คนเขาเรียกขานกันอย่างตลกเอามาเสนอให้ท่านได้ทราบได้ฟังได้ดูอย่างแน่นอนครับท่านผู้ฟังครับท่านที่มีบุตรหลานและท่านมีความประสงค์ที่จะส่งไปศึกษาเล่าเรียนตั้งแต่ยังอยู่ในวัยเด็กที่ต่างประเทศผมได้เคยเรียนให้ท่านได้ทราบว่ามีประเทศหนึ่งคือประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่เหมาะที่จะส่งบุตรหลานซึ่งอยู่ในวัยที่เริ่มแรกรุ่นไปเล่าเรียนเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าประเทศนิวซีแลนด์นั้นมีระบบการศึกษาตามแบบอังกฤษและก็นิวซีแลนด์นั้นมีความเป็นอยู่แบบอังกฤษเมื่อ 4-50 ปีก่อนวัฒนธรรมสมัยใหม่ยังไม่ได้หลั่งไหลเข้าไปมากมายยังดำรงความเป็นอังกฤษยิ่งกว่าเป็นคนอังกฤษภาษาอังกฤษของคนนิวซีแลนด์นั้นเป็นภาษาอังกฤษอย่างชนิดที่เรียกว่าออริจินอลคือภาษาต้นตำรับหรือสแตนดาร์ดอังกฤษหรือควีนส์อังกฤษเพราะว่าผู้ที่อพยพไปตั้งลงหลักปักฐานที่นิวซีแลนด์นั้นเป็นผู้ที่มีทุนร้อนแล้วต้องการจะไปตั้งเนื้อตั้งตัวแสวงหาโชคลาภในแดนไกลไม่ใช่ถูกส่งตัวไปเพื่อรับโทษอย่างสมัยที่อังกฤษเอานักโทษไปบุกเบิกดินแดนอันว่างเปล่าที่ออสเตรเลียบรรพบุรุษของนิวซีแลนด์จึงเป็นคนอังกฤษที่มีการพูดจา ด้วยสำเนียงของอังกฤษถึงแม้ว่าสำเนียงนั้นอาจจะไม่เหมือนสำเนียงอย่างในภาคกลางของอังกฤษภาคกลางนั้นก็อยู่ไปในตอนเหนือที่ว่าเป็นอังกฤษจริงๆนั้นก็ลงมาเกือบจะถึงทางใต้คือทางแถวแถวลอนดอนสำเนียงก็ผิดเพี้ยนกันไปเล็กน้อยไม่มากมายไม่ถึงกับสำเนียงทางเหนือใกล้กับสกอตแลนด์นั่นก็มีสำเนียงไปอีกสำเนียงอย่างไรก็ตามเป็นสำเนียงอังกฤษที่เราฟังแล้วคุ้นหูในวันนี้นะครับที่โรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนทัลตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเนี่ยวันนี้และพรุ่งนี้24และ25เนี่ยก็จะมีผู้มาแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาที่นิวซีแลนด์ก็เป็นครูบาอาจารย์จากที่นั่นแหละครับเขาจะมาแนะแนวแล้ววันที่26ก็จะมีที่อาคารที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นอาคารจุลจักรพงศ์ชั้น3 24 25 26คุณสินจิราอภัยทานสกุลเดิมของเธอนั้นก็คือสินทุเสนลูกสาวของเพื่อนของผมพันตำรวจเอกเสถียรพินทุเสนก็เป็นผู้ที่จะมาร่วมในการแนะแนวนี้ด้วยเพราะเธอได้อพยพครอบครัวไปอยู่ที่นั่นเพื่อการศึกษาของลูกของเธอแล้วก็จะถือโอกาส
แนะนำตัวเองว่าเธอรับที่จะดูแลให้ความอบอุ่นแก่บุตรหลานของท่านซึ่งอยู่ในวัยแรกรุ่นที่ห่างไกลพ่อแม่นั่นก็เป็นเรื่องที่บุตรผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอยากจะไปเลยนะครับก็ขอเชิญได้ที่สยามอินเตอร์คอนติเนนตัลที่นิวซีแลนด์นั่นนะผมยังไม่เคยไปเกาะใต้ไปแต่เกาะเหนือครับเพราะฉะนั้นฟังคำบรรยายเกี่ยวกับทางเกาะใต้พร้อมทั้งได้อ่านข้อเขียนของพลเอกโอภาสโพธิแพทย์ซึ่งท่านขับรถยนต์ท่องเที่ยวอยู่ในเกาะใต้อ่านแล้วอิจฉาจริงๆพับผ่านเพราะว่าเมื่อผมอายุเท่าท่านน่ะผมสมบุกสมบันอย่างนี้ไม่ได้แต่ท่านอายุราวสัก60กว่านี่ก็ยังแข็งแรงทั้งที่ล้มหมอนนอนเตียงรับการผ่าตัดมาท่านก็ยังสมบุกสมบันได้แหมมีเสียแรงนะครับเป็นชายชาติทหารไอเราเองนี่อายุเท่ากับพลเอกโอภาสไม่ยักก็ได้ทำที่เที่ยวอยู่มากขับรถวันหนึ่ง500กิโลเมตรนั้นมันก็เป็นเหตุการณ์ทั้งหมด30ปีมาแล้ว30ปีจริงๆนะครับราวๆปี2509 25102511ทุกหน้าร้อนผมจะขับรถอยู่ในยุโรปเนี่ยหมื่นกว่ากิโลเมตรทุกปีไป3ปีเต็มๆนั่นก็คราวหนึ่งก็ตกราวๆ45วันตอนนั้นยังเป็นพวกอะไรล่ะคือยังเพลิดเพลินเจริญใจอยู่ยังไม่ได้ต้องมาทำงานเหน็ดเหนื่อยเอาเมื่อยามอายุมากอย่างปัจจุบันนี้เท่าที่อ่านดูเท่าที่ฟังดู เมืองนิวซีแลนด์ทางเกาะใต้นั้นเป็นเมืองที่เขาเรียกตัวเขาเองว่าเมืองแห่งดอกไม้สวยสวนงามผมได้รับจดหมายพร้อมทั้งโบรชัวร์ของคุณธรรมรงค์เทียบเทียนรัฐซึ่งท่านไปลงทุนซื้อโฮเทลเล็กๆ เป็นโฮเทลอย่างที่เรียกว่าโมเทลที่เมืองนอกกับเมืองไทยเนี่ยผิดกันนะครับโมเทลเมืองไทยนั้นหมายถึงม่านรูดแต่โมเทลเมืองนอกหมายถึงที่พักของคนเดินทางที่ท่องเที่ยวโดยการขับรถมีที่จอดรถมีที่กินมีที่อยู่คุณธำรงนั้นไปเปิดโมเทลที่ Christchurchให้ชื่อว่าอิลามโมเทลหรือไอลามสุดแท้แต่จะอ่าน ส่งโบรชัวร์มาเป็นที่พักเรือนแถวยาวสะอาดสะอ้านแล้วก็ได้อ่านข้อเขียนของพลเอกโอภาสนั้นได้กล่าวถึงที่พักตามทางตามเมืองต่างๆที่ท่านไปพักมานั้นก็น่าพักนะครับนอกจากสนนราคาไม่แพงแล้วยังมีทุกสิ่งทุกอย่างใ
ให้ความสะดวกเป็นอย่างดีไม่เหมือนกับผมไปที่ไหนไม่ได้ไปอยู่โมเต็นอะไรนี่เลยเพราะว่าที่ยุโรปนี่โมเต็นอย่างนี้ไม่มีหรอกครับมีแต่โฮเต็นก็ต้องบุ๊กเอาไปด้วยผู้ที่เดินทางร่วมกันนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นเจ้านายเราจะไปพักตามไอ้ที่กระจอกกระจอกนั้นก็ไม่ได้ก็จำเป็นจะต้องพักโฮเต็นที่เรียกว่าโฮเต็นชั้นดีชั้นหรูก็ไม่มีปัญหาอะไรครับสมัยนั้นวันละ500กิโลเมตรนี่สบายสบายมากเลยทีเดียวผมยังนึกถึงเรื่องราวในตอนนั้นอยู่ในระยะหลังที่ไปนั้นไม่ได้ขับรถซะแล้วเพราะว่าบ้านเมืองมันเปลี่ยนแปลงไปเหลือเกินอย่างลอนดอนเนี่ยมันมีโมเทอร์เวย์ซึ่งเทียบเท่ากับออโตบานออโตสตราด้าหรือออโตรูทอย่างในยุโรปเป็นถนนที่เรียกว่าถนนทางด่วนจริงๆไม่ใช่เปรตเวย์อย่างหลายต่อหลายแห่งคุณทำรงเขียนจดหมายชักชวนมาเนี่ยอ่านแล้วอยากไปเที่ยวจังบอกมาว่าอย่างนี้นะครับผมขอถ่ายทอดให้ฟังเพราะว่าในวันนี้เขามีแนะแนวให้ผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะส่งบุตรหลานไปเรียนที่นิวซีแลนด์ก็เลยนึกขึ้นมาได้หยิบจดหมายขึ้นมาอ่านคุณทำรงบอกว่าผมและครอบครัวได้อพยพไปอยู่ที่เมืองไครสต์เชิร์ชนิวซีแลนด์เหตุผลที่เราได้ไปอยู่ที่นั่นเป็นเพราะแม่บ้านผมต้องการอยู่ใกล้ชิดลูกชายทั้งสองคนที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์แล้วก็เพื่อทำตัวให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศที่เราอาศัยอยู่ด้วยการทำธุรกิจและเสียภาษีเพื่อเขาจะได้ใช้ทำนุบำรุงบ้านเมืองที่เรามีส่วนได้ใช้สาธารณูปโภคของเขาธุรกิจที่คิดว่าจะให้ประโยชน์แก่พี่น้องคนไทยที่มีโอกาสเดินทางไปยังเมืองไครสต์เชิร์ชคือที่พักแรมเราได้ซื้อโรงแรมที่มีชื่อว่าไอแลมโมเทนจากคนนิวซีแลนด์มาปรับปรุงตกแต่งใหม่จนแลดูสะอาดสวยงามน่าพักไม่ยอมให้เสียชื่อคนไทยขณะนี้ธุรกิจกำลังดำเนินไปได้ดีไม่แพ้โรงแรมของคนนิวซีแลนด์เราเน้นในเรื่องความสะอาดความสนใจความสงบและความสะดวกสบายถ้าคุณชายจะมีโอกาสไปเที่ยวที่ประเทศนิวซีแลนด์เมื่อไหร่กรุณาอย่าลืมแวะเที่ยวเมืองไครสต์เชิร์ชซึ่งเพิ่งได้รับรางวัลอุทยานนครยอดเยี่ยมจากการตัดสินที่เมืองบังกะโลอินเดียมีผู้เปรียบเลยว่านิวซีแลนด์นี่ก็คือสวิสแห่งซีกโลกใต้นิวซีแลนด์มีเมาท์คุกที่มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดปีมีเลกเตกาโปมีทางรถไฟสายทรานส์อัลไพน์เอ็กซ์เพรสอาหารจำพวกนมเนยช็อกโกแลตมีอย่างอุดมสมบูรณ์นอกจากนี้อาหารจำพวกเนื้อสัตว์เช่นเนื้อวัวของนิวซีแลนด์ก็ส่งออกไปสู่อเมริกาเนื้อแกะส่งออกไปยังสหราชอาณาจักรเนื้อกวางและปลาแซลมอนก็เป็นอาหารยอดนิยมสำหรับเนื้อสัตว์นี่นะครับผมขอเพิ่มเติมสักนิดเป็นเนื้อนิวซีแลนด์ที่ดีครัวการบินไทยที่รับทำอาหารขึ้นเครื่องของสายการบินต่างๆกว่า50สายนั้นใช้เนื้อเกรด A ของนิวซีแลนด์ครับคุณทำรงบอกว่านอกจากพวกเนื้อสัตว์จำพวกผักผลไม้เมืองหนาวก็สดสะอาดป
ลอดจากสารพิษของยาฆ่าแมลงนอกจากนี้นิวซีแลนด์ยังมีเมืองควีนส์ทาวน์ที่สวยงามมากมีมิลฟอร์ดซาวน์ดาวฟูลซาวน์ซึ่งมีลักษณะคล้ายๆฟยอร์ดทางสแกนดิเนเวียมีผู้ประทับใจมิลฟอร์ดซาวน์จนนำเอามาตั้งชื่อโรงแรมอยู่ที่บ้านช้างอันนี้ผมขอเสริมนะครับท้องฟ้าของนิวซีแลนด์ใสกระจ่างมองเห็นดาวเต็มท้องฟ้าเดือนเมษาและเดือนพฤษภาคมเป็นฤดูใบไม้ร่วงอุณหภูมิตอนกลางคืนหนาวกลางวันแดดออกสว่างอุณหภูมิเฉลี่ยตอนกลางวันประมาณ17องศาเซลเซียสที่นิวซีแลนด์ขับรถยนต์สะดวกมากสำหรับคนไทยเพราะขับทางซ้ายเช่นเดียวกันรถไม่ติดทุกคนเคารพกฎจราจรคนไทยที่ชอบไปเที่ยวเองจะไปพักที่โรงแรมของเราแล้วเช่ารถขับเที่ยวทั่วเกาะใต้ซึ่งมีคริสต์เชิร์ชเป็นศูนย์กลางบางท่านเก่งหน่อยก็จะขับรถข้ามเรือเฟอร์รี่ไปเที่ยวเกาะเหนือด้วยแล้วนั่งเครื่องบินกลับทางออกแลนด์ก็ได้เช่นเดียวกันโรงแรมไอแลมโมเตนของคุณทำโรงเนี่ยนะครับมีบริการซักผ้าแบบหยอดเหรียญมีครัวสำหรับให้ทำอาหารรับประทานในห้องพักเครื่องปรุงอาหารทุกชนิดจากประเทศไทยมีจำหน่ายไม่ต้องขนไปให้เหนื่อยคนไทยที่มีความรู้พอจะพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ต้องเก่งมากและถ้าพอมีเวลาการท่องเที่ยวโดยการขับรถเองนั้นน่าจะท้าทายอย่างยิ่งคุณทำรงว่าง่ายกว่าการเที่ยวยุโรปด้วยรถไฟโดยซื้อตั๋วยูเรลพาสอย่างน้อยขึ้นรถไฟก็ต้องหิ้วกระเป๋าเปลี่ยนรถไฟกันโกลาหลแต่ถ้าท่านเช่ารถขับเองเอาสัมภาระใส่ท้ายรถได้สบายกว่ามากคุณทำรงบอกว่าที่คริสต์เชิร์ชนิวซีแลนด์มีครอบครัวคนไทยเป็นเจ้าของโมเต็นอยู่ซึ่งคงจะมีความหมายถึงที่พักเหมาะสำหรับผู้ขับรถยนต์ไม่ใช่โรงแรมม่านรูปแบบบ้านเราซึ่งใช้อีกวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งนะครับท้ายที่สุดคุณทำรงก็บอกว่าถ้าผมมีโอกาสไปเมื่อไหร่ถึงแม้จะไม่ขับรถเองก็ขอเชิญแวะที่ไอแลมโมเต็ดตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าชักจะติดใจตังหิดตังหิดพลาดตามคำชวนแล้วนะครับประกอบกับมีหลานสาวคือลูกสาวของพันตำรวจเอกเสถียรสินทุเสนก็อยู่ที่คริสต์เชิร์ชนี่เช่นเดียวกันก็คงจะนอกจากไปเที่ยวก็คงจะได้ไปเยี่ยมคนรู้จักกันด้วยแล้วก็ประการสำคัญคือผมไม่รู้จักหน้าค่าตาของเกาะใต้เลยทีเดียวเคยคิดว่าถ้ามีเวลาคำว่าถ้ามีเวลานี่สำคัญสำหรับผมมากนะครับเพราะว่าตามปกติผมไปไหนนี่ถ้าเกิน10วันผมจะแทบจะรากเลือดกระอักออกมาเป็นกระเสียนสมุดเลยเพราะว่าการบ้านมันมากไปได้ก็ประมาณราวๆ7ถึง10วันเป็นอย่างสูงเพราะฉะนั้นการเดินทางก็จะเป็นไปทางบินไปบินมาบินไปโน่นบินมานี่มากกว่าทางรถยนต์นอกจากจะใกล้ๆเสมอสักราวๆ3ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ก็พอจะไปได้แต่ถ้าจะไปเป็นวันๆเป็นสัปดาห์ก็คงจะไม่ไหวอย่างไรก็ตามครับก็อยากจะไปเห็น
ใต้ให้จงได้ในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอนท่านที่ยังไม่เคยไปเกาะใต้เข้าใจว่าเมื่อได้ฟังคำชักชวนของคุณธำรงแล้วได้อ่านข้อเขียนของพลเอกโอภาสได้ตวยตูนแล้วคงอยากจะไปบ้างจริงไหมครับวันนี้ก็คงจะมีเท่านี้สวัสดีครับ